ลีเดียให้คำปรึกษามะตูมต่อสู้โควิดความเครียดส่งผลให้เริ่มมีไข้เสมหะและไอลีเดียสลันลัดดีมโพสต์อัปเดตอาการของดีเจมะตูมเตชินหลังได้พูดคุยและให้คำปรึกษาอีกฝ่ายในฐานะที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19 มาก่อนว่าตอนนี้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายทำให้มีอาการของดีเจมะตูมเริ่มมีไข้เสมหะและไอจากที่ตอนแรกแทบจะไม่มีอาการใดๆเลยโดยลิเดียกล่าวว่าตอนอยู่โรงพยาบาลรักษาโควิด-19 เดียชอบดูธรรมชาติตามวิดีโอต่างๆมันทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขในช่วงเวลาเล็กๆที่ไม่ได้มองกำแพงสีขาวในห้องสี่เหลี่ยมโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่โรคอื่นผู้ป่วยมีครอบครัวและคนที่รักเข้ามาเยี่ยมได้แต่โรคโควิด-19 คือโรคที่ผู้ป่วยเดียวดายอยู่ตามลำพังไม่ว่าอาการจะหนักหรือเบาขนาดไหนในเคสของเดียยังโชคดีที่ยังได้อยู่กับพี่แมทเมื่อวานได้มีโอกาสคุยให้คำปรึกษาและกำลังใจให้แอดดีเจมาตูมเพราะอาการทางร่างกายเริ่มมีไข้และเสมหะกับไอจากที่ไม่มีอาการอะไรเลยในตอนแรกความวิตกกังวลและความเครียดที่มาพร้อมกับโรคนี้เดียเข้าใจดีสิ่งที่ช่วยได้ในเวลาแบบนี้คือหาความสงบให้กับจิตใจให้ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นถ้าใจเรานิ่งและสงบได้เราจะหาความสุขได้ในห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมนั้นและเมื่อกลับออกมาโลกข้างนอกเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆง่ายๆธรรมดาธรรมดาในชีวิตช่วงเวลานี้จะทำให้เราเห็นคุณค่าของคนในชีวิตที่รักเราและเราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตและเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทอีกขอให้อดทนและทำจิตใจให้เข้มแข็งไว้กำลังใจสำคัญที่สุดสำหรับตอนนี้และเดียกับพี่แมทขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ทั้งในและนอกโรงพยาบาลในช่วงเวลานี้นะคะ